โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะไปดูความคืบหน้าอาการป่วยของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีนะคะหลังจากช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาก็มีการผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บรรดาครอบครัวแล้วก็แฟนคลับยังคงไปให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามรายงานสดกันนะคะจากคุณจินตนาเกื้อหนุนก่อติดสถานการณ์อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเชิญค่ะค่ะคุณอรการคุณพิภูค่ะจนถึงขณะนี้นะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดียังไม่มีประกาศชี้แจงอาการของปอเพิ่มเติมค่ะขณะที่อาน้ำอ้อยนะคะซึ่งออกมาให้ข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าล่าสุดนั้นอาการของปอทฤษฎีนั้นส่งสัญญาณในทางที่ดีขึ้นค่ะช่วงเวลาประมาณ 9:00 นนะคะอาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีได้เปิดเผยถึงอาการของหนุ่มปอเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ายังส่งสัญญาณในแนวทางที่ดีขึ้นและครอบครัวซึ่งมานอนเฝ้าที่โรงพยาบาลก็นอนหลับกันได้มากขึ้นโดยบอกด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้ภรรยาสาวโบแวนด้าได้พาน้องมะลิลูกสาววัย2ขวบเข้าไปในห้อง CCU ที่หนุ่มปอนอนรักษาตัวอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆค่ะและน้องมะลิก็ได้เอามือแตะที่ตัวของคุณพ่อเบาๆพร้อมทั้งเรียกพ่อปอพ่อปอโดยหวังว่าเสียงเล็กๆและสัมผัสของลูกสาวตัวน้อยจะช่วยให้หนุ่มปอฟื้นตัวขึ้นมาโดยเร็วขณะที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดียังไม่มีการออกประกาศชี้แจงอาการของปอเพิ่มเติมนะคะโดยล่าสุดนั้นเมื่อคืนนี้ค่ะนายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้กล่าวถึงอาการของปอหลังการผ่าตัดนำก้อนเลือดออกจากช่องปอดด้านซ้ายซึ่งพบว่าอาการโดยรวมดีขึ้นมากการหายใจดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์แต่ยังถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤตการทำงานของม่านตาตอบสนองได้ดีจึงประเมินได้ว่าการทำงานของระบบสมองยังดีส่วนจะฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติโดยเร็วได้หรือไม่ยังต้องประเมินและดูแลใกล้ชิดแบบวันต่อวันต่อไปและที่ต้องระวังต่อจากนี้คือภาวะการติดเชื้อเนื่องจากผู้ป่วยมีการใส่สายและท่อหลายอย่างขณะเดียวกันค่ะโรงพยาบาลก็ได้ส่งข้อความชี้แจงสื่อมวลชนนะคะขอทำความเข้าใจการที่ปอมีการขยับกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะเล็กน้อยเนื่องจากหลังผ่าตัดสามารถลดยาคลายกล้ามเนื้อและยากดความรู้สึกจึงทำให้ผู้ป่วยสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าขณะที่ถูกดูดเสมหะนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวส่วนบรรยากาศที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจช่วงเช้านั้นคุณพ่อและคุณแม่ของปอก็ได้ไปทำบุญที่วัดพรหมวงศารามกับสามเณรปิ่นนะคะซึ่งก็มีกำหนดลาสิกขาบทในวันพรุ่งนี้และได้กลับมาเฝ้าอาการที่โรงพยาบาลทันทีโดยมีญาติญาติแฟนคลับรวมทั้งดารานักแสดงมาเยี่ยมและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นวันที่11แล้วนะคะที่ปอทฤษฎีนั้นได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าทางครอบครัวและก็ญาติญาตินั้นก็มีท่าทีที่ใจชื้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าอาการโดยรวมนั้นต้องติดตามจากทางแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะคุณพิภูคุณอรการคะ